ลินลี่เหงียนว่ายพี่นวลขอผู้ชายคู่บุญล้วงหายลุ้นเลขเด็ดบันเทิงวันที่14กรกฎาคม2567 18:26 น.ลินลี่เหงียนว่ายพี่นวลขอผู้ชายคู่บุญสัมผัสถึงพลังงานดีเห็นแสงสว่างในอนาคตพร้อมล้วงหายในตำนานลุ้นเลขเด็ดที่ล้วงมาแล้วนับแสนคนหลังจากไปฟาดคู่กรณีในรายการโหนกระแสจนกลายเป็น MTV ประจำวันลินลี่เหงียนก็เดินทางมาที่เรือนหนังหน้าครูเพื่อขอพรครูให้ผ่านพ้นเรื่องต่างๆด้วยดีโดยมีจิวจักกระพงการสมพรสอดีตนักร้องดูโอแจ็คจิวกูรูเครื่องรางของขลังเจ้าของเรือนหนังหน้าครูให้คำแนะนำการไหว้ซึ่งลินลี่เหงียนก็เผยว่าพอขึ้นมาบนเรือนแล้วรู้ถึงพลังงานที่ดีรู้สึกอบอุ่นเรารู้สึกเห็นถึงแสงสว่างในอนาคตที่ดีแล้วก็ได้ไปลูบท้องพี่นวลด้วยสัมผัสได้ว่าพี่นวลใจดีมากซึ่งเจ้าตัวกล่าวขอพรพี่นวลขอให้เจอผู้ชายที่เป็นคู่บุญอยู่ด้วยกันให้มีแต่ความสุขหลังจากนี้ลินลี่ก็ได้ล้วงไหพี่นวลในตำนานไหที่ล้วงมาแล้วนับแสนคนมอบโชคให้กับทุกคนจับได้เลข688นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชการเมืองวันที่14กรกฎาคม2567 15:28 น.นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10ยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชช่วยประชาชนเข้าถึงระบบสาธารณสุขสะดวกขึ้นวันที่14กรกฎาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางโดยเครื่องบินกองทัพอากาศมาถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน3ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยบริการปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ณศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วอาจารย์เมืองสระแก้วจากนั้นเวลา 13:50 น.นายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถตู้เอาผาดสีดำทะเบียนกต.1สระแก้วมาถึงศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วโดยมีอสม.และบุคลากรทางการแพทย์ร้องเพลงต้อนรับต่อมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวรายงานว่าตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการยกระดับการดำเนินการทางการแพทย์ขยายศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางและลดการส่งต่อผู้ป่วยโดยจะดำเนินการทั้งสิ้น72แห่งดังนี้1ยกระดับคุณภาพบริการ36แห่งและ2ยกระดับการเข้าถึงบริการของประชาชนโดยการสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชน36แห่งทั่วประเทศโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วได้รับการสนับสนุนคุรุพันธ์วงเงิน 9,844,400 บาทภายใต้โครงการยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนในการพัฒนาศักยภาพคลินิกหมอครอบครัวขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และโรงพยาบาลปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ซึ่งการดำเนินโครงการรัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตความกินดีอยู่ดีสุขของพระสงฆ์นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่ารัฐบาลได้ดำเนินการโครงการตามนโยบาย30บาทนักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวส่งผลให้ประชาชนลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการบริการลดความแออัดและระยะเวลาในการรอคอยรัฐบาลได้มอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง36แห่งทั่วประเทศดังนี้การยกระดับคุณภาพการให้บริการการแพทย์ปฐมภูมิโดยยกระดับบริการดูแลผู้สูงอายุฟื้นฟูสภาพและประคับประคองแบบบูรณาการ17แห่งยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชน15แห่งการบริการการแพทย์ทุติยภูมิโดยยกระดับบริการอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยใน4แห่งซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเป็นหนึ่งในโครงการยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนางานด้านการยกระดับคุณภาพการให้บริการและเข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขลดความแออัดลดระยะการรอคอยในการบริการของประชาชนรวมถึงมีสถานที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนวันนี้ตนขอเปิดโครงการยกระดับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลชัยพัฒน์และหน่วยปฐมภูมิ72แห่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบัดนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ตรวจวัดความเครียดภายในคลินิกหมอครอบครัวตำบลสระแก้วพบว่ามีความเครียดนิดหน่อยอาจจะเกิดจากความเหนื่อยล้าจากการเดินทางแต่สามารถควบคุมได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิดโครงการมีชาวไร่อ้อยมายื่นหนังสือร้องเรียนว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดตันละ120บาทหลังจากที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลมีนโยบายไม่ให้เผาเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ใบลาพร้อมคาดแฟนบอลลาป่วยพรุ่งนี้ 700,000 คนหากอังกฤษแชมป์ยูโร2024อัปเดตยูโร24วันที่14กรกฎาคม2567 16:49 น.สื่อในอังกฤษเผยแฟนบอลกว่า 700,000 คนเตรียมยื่นใบลาป่วยในวันจันทร์ที่วันที่15กรกฎาคมนี้หากทีมชาติอังกฤษสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2024ได้ในคืนนี้รายงานระบุว่าชาวอังกฤษวัยทำงานจำนวน 768,000 คนจะแจ้งขอลาป่วยนอนหากในคืนนี้อังกฤษสามารถเอาชนะสเปนและคว้าแชมป์ยูโร2024ได้ซึ่งจะถือเป็นแชมป์เมเจอร์แรกของทีมชาติชุดใหญ่ในรอบ58ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี1966โดยตัวเลขดังกล่าวอ้างอิงจากช่วงฟุตบอลโลก2018ที่มีการขาดงานสูงถึง 30% หลังจากเกมที่อังกฤษชนะและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การสำรวจตัวอย่างล่าสุดพบว่าแฟนบอลอังกฤษกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงโดยมีการใช้จ่ายไปกว่า30ล้านปอนด์ในเกมรอบก่อนรองที่เอาชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์ทั้งนี้ทางการอังกฤษเพิ่งไฟเขียวให้ผับบาร์ร้านอาหารขยายเวลาทำการจากเดิมปิด23นาฬิกาไปถึงเวลา1นาฬิกาเพื่อให้แฟนบอลได้สุดเหวี่ยงกับฟุตบอลยูโร2024